ส่งยายไปออกงานที่เจอน้องเพิร์ทครั้งแรกเขินเพิร์ทตัวจริงเป็นไงดูดูเลยอ่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่ค่ะผู้งานวันนี้เป็น EP สุดท้ายพิเศษของซีซั่นนี้แล้วค่ะพิเศษเหรอจะไม่รู้ว่าเรามีซีซั่นด้วยวันนี้มาทำอะไรคะยายแหมฉันต้องถามหรือเปล่าว่าให้ฉันไปทำอะไรก็คือยายจะมีเมนในดวงใจอยู่จริงๆ2คนแต่มีคนที่คลั่งไคล้มากเป็นพิเศษก็คือน้องเพิร์ทขึ้นรูปและทีเนี้ยที่เพิร์ทเป็นการสานฝันให้ยายเราก็เลยส่งยายไปออกงานที่เจอน้องเพิร์ทครั้งแรกมีเหตุผลไหมทำไมเราถึงต้องวิ่งหนีจากคนที่เราชอบก็คือไม่มีฉันชอบอยู่ในใจของฉันน่ะมันเขินแค่พูดชื่อก็เขินมึงลองดิไม่เดี๋ยวมันจะดำเนินการต่อไม่ได้หมดแล้วงานที่ยายไปคืองานอะไรเล่าให้ฟังหน่อยมันคืองานอะไรนะเปิดตัวซีรีส์ Netflix ซีรีส์ไทยเรื่องแรกใช่ใช่ไหมใช่จริงก็มีนักแสดงนำหลายคนเหมือนกันเนาะแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็คือเป็นเพิร์ทด้วยเราไปงานที่ไหนอะไรยังไงไหนเล่าเลยไปที่ลานพักลานพักแล้วก็ลานน้ำพุเขาก็จัดเป็นแบบว่ายิ่งใหญ่เลยนะเป็นเหมือนแบบว่ามันคืองานเปิดตัวเคว้งใช่ป่ะแล้วคือเขาก็จัดดีมากแล้วอีกอย่างที่ชอบคือเลยป่ะสาวคือตื่นเต้นมากไม่ยืนไม่ทราบแบบเอาตัวรอดเยอะไหมมีใครไหมบ้างนักแสดงที่ไปงานเปิดตัวน่าจะประมาณ14คนที่ขึ้นไปบนเวทีเป็นนักแสดงหลักเฮ้ยแต่แบบว่าแพทสวยมากจริงๆอ่ะแพทสวยนี่ยอมรับมากเลยและอีกหนึ่งคนที่พี่ชอบคือนิ้งคือนิ้งปกติอ่ะแบบสวยแล้วนะตัวจริงคือเก๋มากอ่ะแบบ I love you ก็นี่คนนี้ไงคนนี้ไงที่เข้าถามนิ้งชัญญาเลยก็คือไม่รู้จักชื่อจริงเขาต้องขอโทษด้วยนะโอเคแต่พี่ชอบเขาพี่ปามี่ไปร้องเพลงใช่ไหมใช่แล้วเป็นยังไงเพราะสิตอนแรกที่ก่อนที่เขาจะร้องเพลงเปิดตัวไอ้เพลงซีรีส์ใช่ไหมเขาก็ร้องเพลงอะไรนะเพลงดังของเขาซ่อนกลิ่นแล้วพอเขาร้องจบเขาก็บอกมีก็ไม่รู้ว่าแบบว่ามันเกี่ยวอะไรกับซีรีส์ทำเสียงพี่จริงเขาพูดอย่างนี้มีก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวยังไงกับซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยไม่แล้วพิธีกรยังไงคือพี่แบมเขาเป็นคนตลกนะแล้วเขาก็แบบว่าเสร็จจากเพลงนี้ใช่ไหมเขาก็ถามว่าเพลงเคว้งเนี่ยกับซีรีส์เคว้งรู้สึกไงคำว่าเคว้งพี่มิกบอกเคว้งก็คือเคว้งก็คือเคว้งโอเคพี่ยังบอกโอเคแล้วแฟนคลับเพิร์ทไปเยอะไหมโอ้ยังไงเลว่าขับข้างนี่ว่าขับข้างได้ข่าวมาว่ายายอ่ะไปยืนหน้าแฟนคลับเพิร์ทไม่ตอนแรกไม่รู้ไม่รู้จริงหรือเปล่าไม่ใช่คือเราก็ไปยืนในฝั่งสื่อใช่ป่ะแล้วก็ไปยืนตรงที่ที่แบบว่าได้เห็นชัดที่สุดเนี่ยคือของเราสองคนเนี่ยคือเป็นผู้หญิงเราตัวเตี้ยมันก็เลยต้องไปยืนข้างหน้าเพราะว่าตากล้องคนอื่นเขาตัวสูงสูงผู้ชายใช่ป่ะเขาก็ไปยืนตรงกลางแล้วเราก็ไปยืนตรงนั้นแล้วเพื่อนก็เลยมองมาทางยายด้วยโอ้ยังไงใช่ฝั่งนั้นเพราะว่าฝั่งนั้นอะแฟนคลับอยู่เยอะแล้วกล้องเยอะคือน้องเขาต้องมองกล้องแม่ๆใช่ไหมแล้วยายก็โชคดีไงอยู่ฝั่งนั้นแต่ความโชคดีก็มีความโชคร้ายอยู่ในนั้นเพราะว่าน้องตัวเล็กใช่ป่ะแต่น้องอะอยู่แถวหลังคือเราอยู่ฝั่งตรงข้ามมันเป็นเฉียงอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่อย่างเงี้ยมันก็เลยแบบมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าเวลาแบบแฟนคลับเขาถ่ายรูปอะที่นี่ก็ได้อันนี้ส่งไงนี่มันกล้องมือถือเล็กๆแล้วมือสั่นๆอย่างเงี้ยแล้วพอเขาหันมามองเราก็นึกว่ามองเราแล้วก็ถ้าพี่แท็กถ้าพี่แท็กก็จะขาดตอนๆแบบมึงคือแบบสายตาทะลุมากเลยก็มโนแหละว่าเขามองกล้องตัวเองก็แค่นั้นก็บอกเขาไปเพิร์ทตัวจริงเป็นไงยังไงโทเทลลุคของน้องอันนั้นดูดุเลยอ่ะเจือดุอ่ะแล้วน้องเขาเล่นกับแฟนคลับดีไหมก็เขาก็มองกล้องเขาก็แบบว่าทักทายยิ้มตัวจริงเหมือนกันไหมเขาเรียกว่ามีออร่าเขาเป็นคนขึ้นกล้องอะไรเงี้ยแทมมี่เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นprofessional ในด้านการเป็นแฟนคลับมันก็เลยเป็นผู้ที่ได้รับภารกิจให้พาพี่อ่ะไปเจอเพราะพี่ไม่เคยเลยสักครั้งเดียวในการไปตามก็เลยแบบฝึกความเป็นแฟนคลับจากแทมมี่เดี๋ยวเราจะมีคลิปให้ดูใช่ไหมไหนๆก็คือมันเป็นภารกิจที่แทมมี่อ่ะพายายไปออกงานเพื่อที่จะไปเจอเพิร์ทขวัญใจยายครั้งแรกตัวเป็นๆได้เรียนรู้อะไรจากการเป็นแฟนคลับแบบ101บ้างมั้ยคือแทมมี่อ่ะมันเก่งมากเลยนะคือมันมีความเป็น professional อ่ะมันจะรู้อ่ะยายกูพูดว่ามันมีผลงานอะไรบ้างในการติดตามใครมาบ้างรู้ไหมคะดูหน้าไปเลยคนนี้คือคนที่เคยได้เข้าบ้านแมกโนเลียของเอมมาก่อนแล้วพี่คือเป็นคนที่ติ่งมาตั้งแต่สมัย
แบบว่าปอล่ะเรียกว่าเรียกว่าปอปฐมเดี๋ยวสตาร์ 2AF ใช่มาหมดเดี๋ยวขอแวะเรื่องมึงหน่อยดิมึงทำยังไงถึงได้เข้าบ้าน AF อ่ะจำไม่ได้แต่ว่าตอนนั้นเหมือนเขาก็หากลุ่มแฟนคลับเนี่ยแหละหลายคนนะนั่งรถทัวร์ไปเลยไปเข้าบ้านแมกโนเลียก็คือมีทุกโซนห้องร้องเพลงที่ทำอาหารห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยเราได้เจอ AF ไหมตอนนั้นไม่ได้เจอ AF แต่เจอคุณครูมาพาทัวร์อะไรอย่างเงี้ยแบบเป็น Exclusive จำไม่ได้ว่ะแล้ววีรกรรมที่เคยร้องไห้ผมไม่ได้เจอเห็นปะเห็นความเป็น professional ปะเห็นแล้วเมื่อแล้วก็มันมีจังหวะนึงที่เหมือนกับว่าพอแถลงข่าวบนเวทีเสร็จใช่ปะมันก็เขาจะต้องเดินขึ้นไปดูรอบสื่อเวิลด์พรีเมียร์ข้างบนตามไปดูตามไปถ่ายน้องยายไลฟ์สดยายมาตามหาน้องน้องอะไรน้องอะไรเฮ้ยพี่ก็จะเข้าไปถ่ายเราไม่พร้อมอ่ะเราไม่มีกล้องที่กล้องเราไม่ดีมือถืออ่ะพี่ก็ใช้วิธีการแบบยกมือขึ้นอย่างเงี้ยแชะว่าแบบเผื่อถ่ายติดคือไม่เห็นอะไรไม่มีอะไรเลยไม่ได้ไม่โปรอ่ะไม่โปรครั้งแรกสนุกดีแล้วตอนแรกที่ไปดูคือมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเคว้งก็คือเหมือนกับว่าเป็นเด็กนักเรียนม.ปลายกลุ่มนึงเหมือนกับว่าติดเกาะจากภัยพิบัติก็แต่ต้องบอกก่อนว่าโรงเรียนเขาอะอยู่บนเกาะเนี่ยโรงเรียนอยู่บนเกาะมันก็เลยดูสมเหตุสมผลที่จะไปติดเกาะแล้วก็ต้องหาทางรอดออกจากเกาะพี่ว่ามีพี่ว่าน่าจะเป็นเรื่องลึกลับทางแบบที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยอะเข้าใจว่าแต่ไม่ใช่ผีอะแต่เป็นแบบลึกลับผีกรรมอะไรเงี้ยเหนืออาจจะเป็นอะไรแบบนี้ใช่รอดูกันนะคะถ้าเกิดว่าออกมาแล้วเราอาจจะให้ยายมารีแคปหรืออะไรเพราะขอไปดูก่อนเทปหน้าด้วยกันเอาน้องเพิร์ดมาเลยมันได้นะเพิร์ดถ้าเกิดว่าเพิร์ดเดินเข้ามาจากฉากเนี่ยยายจะทำไงเป็นลมแกล้งตายอ่ะหนีแน่นอนน้องอยู่ตรงหน้าก็หนีเนี่ยมุมห้องแค่นี้ก็หนีได้ก็คือเอาหน้ามุดเข้าไปในมุมห้องแล้วก็มือเอาน้องออกไปก่อนน้องออกไปก่อนเชื่อมั่นใจเนี่ยถ้าเพิร์ดเนี่ยเอาง่ายๆถ้าสมมติว่าเพิร์ดดูคลิปนี้อยู่น้องไม่ได้ดูหรอกสมมติเดี๋ยวแท็กไปหาเพิร์ดเลยสมมติมันคือเรื่องสมมตินี่ก็อ่ะคิดจริงแหละคิดจริงแหละเอ๊ะอะไรพูดอะไรกันนะเชียร์พูดอ่ะพูดตามนี้ก็ได้อ่ะทำปากแล้วแต่ไม่พูดเพิร์ดฝั่งพี่นะเพิร์ดพี่ว่าพี่รักเธอสุดหัวใจเลยน่าทำไมไม่พูดล่ะเร็วแค่ทำปากเรื่องมากว่ะเพิร์ดฟังพี่นะพี่อ่ะชอบน้องมากติดตามผลงานมาตลอดเลยอยากเจอมาเขินเลยทั้งหน้าเอ้ยอะไรพอแล้วปิดคลิปค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะใครชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาว่าแบบแบบดีใจชอบถ้าเป็นเมนเพิร์ดก็เมนแล้วอยากว่าให้ติดแฮชแท็กสารฝันให้ยายด้วย